การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระตอนเจ้าสาวผมเป็นยูทูบเบอร์ EP ที่11เอ้าแวนด้าบังเอิญจังนะที่ได้มาเจอกันที่นี่น่ะอ้าวพี่นัทไอยูฉันได้ดูไลฟ์ในวันนั้นด้วยล่ะจ้ะพวกเธอสองคนน่ะสุดยอดไปเลยไม่หรอกนะฉันว่าเธอก็สุดยอดไม่แพ้กันโดยเฉพาะเรื่องที่โรงเรียนน่ะนั่นน่ะสิพวกเรานี่ไม่รู้เลยนะว่านั่นคือเธอน่ะแต่ใดๆคือยินดีด้วยเรื่องคุณนะขอบใจจ้ะแต่ถ้าฉันไม่ขายช่องไปก็คงไม่มีเงินมากขนาดนั้นได้หรอกเก่งแล้วเก่งแบบนี้สิเจ้าซัมเมอร์มันถึงได้เฮ้ยพีนัทไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราต้องรีบไปถ่ายคลิปไม่ใช่หรอไปก่อนนะแวนด้าแล้วเจอกันจ้ะซัมเมอร์ทำไมพูดถึงซัมเมอร์ขึ้นมาล่ะนี่ฉันรู้ข่าววงในมาไปเป่าประกาศบอกทุกคนในมหาวิทยาลัยดีกว่าว่าอย่าไปคบยายนั่นเห็นว่านางมีศัตรูหัวใจเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนแล้วนางก็เคยทำให้น้าของยายนั่นเกือบตายน่ากลัวชะมัดทำไมใครๆถึงเกลียดฉันได้ขนาดนี้ฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแล้วสักหน่อยช่วยดูแลช่องของน้องแวนด้าแทนผมนะครับถ้าเป็นคุณต้องทำได้ดีแน่คุณน้าขวัญตาอยากกลับมาทำงานแวนด้าไม่ว่าหรอกค่ะแต่ห้ามหักโหมนะคะไม่ต้องกังวลนะจ๊ะแวนด้าในฐานะที่หนูเสียสละเพื่อน้าขนาดเนี้ยน้าจะดูแลตัวเองอย่างดีไม่ใช่หรอกค่ะเป็นสิ่งที่แวนด้าต้องทำอยู่แล้วนะคะเรื่องความฝันแวนด้าพักเอาไว้ก่อนได้ค่ะแล้วนี่หนูจะแวะไปไหนต่อหรือเปล่าจ๊ะก็ว่าจะไปหาคุณบีจิอุงไหมนะคะกลับดีๆนะจ๊ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองค่ะคุณถึงได้ลงคลิปแบบเหมือนรักษาช่องเอาไว้เฉยๆใช่ครับก็มันไม่ใช่แนวผมด้วยเพราะว่าผมเป็นสตรีมเมอร์อีกอย่างเขาติดต่อมาตั้งแต่แรกๆที่รับซื้อเอาไว้เลยแวนด้าเข้าใจค่ะขายให้คุณไปแล้วก็ต้องเป็นสิทธิ์ขาดของคุณแต่พอจะบอกแวนด้าได้ไหมคะว่าเขาเป็นใครขอโทษด้วยนะครับแต่ลูกค้าคนนี้เขาไม่ยอมให้เปิดเผยนะครับทานให้อร่อยนะครับถ้าต้องการอะไรเพิ่มเรียกผมได้เลยเฮ้ยพ่อเหนื่อยหน่อยนะครับไอเรามันคนค้าคนขายค้าขายนี่สิดีดูคนจีนเป็นตัวอย่างค้าขายจนกลายเป็นเจ้าสัวใช่เลยครับพ่อลูกค้าที่จองโต๊ะเอาไว้สินะครับเชิญเลยครับวันนี้มีเมนูพิเศษด้วยเดี๋ยวพีนัทนี่นายนัทสองคนนั้นมาทำไมในเมื่อวันนี้ไฟมันจะดับก็เพราะว่าไฟมันจะดับครึ่งชั่วโมงนี่แหละฉันถึงได้เรียกสองคนนั้นมาหืมอย่าบอกนะว่านายมีแผนน่ะก็นิดหน่อยจากการคาดคะเนไม่เกิน15นาทีสองคนนั้นน่าจะมาถึงงั้นก็พอดีเลยสิแวนด้านี่พีนัทกับไอยูเขาก็เรียกซัมเมอร์มาเหมือนกันเหรอจ๊ะครับพอดีวันนี้พวกเรามีเรียนช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายน่ะผมก็เลิกงานไวพอดีเดี๋ยวนี้ซัมเมอร์เขาพูดจาเพราะกับเราจังมันต้องแบบนี้สิวะเพื่อนช่วยกันอวยให้เพื่อนสมหวังลิกำลังขึ้นค่ะคือแวนด้าครับเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยไฟดับหรอสงสัยว่าจะอย่างนั้นนะครับตายจริงงั้นเราสองคนก็คงติดอยู่ในลิฟต์จนกว่าไฟจะมาสินะคะไม่ต้องกลัวนะครับแวนด้ามานั่งด้านนี้ก่อนไอยูกับพีนัทมันไลน์มาบอกว่าไฟดับแค่ครึ่งชั่วโมงครับอีกแป๊บนึงนะอ๋อจ้ะ
แวนด้าผมมีอะไรจะบอกผมเกิดเดือนเมษาดังนั้นผมก็คือเอพริลแมนเมษาเป็นช่วงหน้าร้อนก็เลยเป็นที่มาของชื่อซัมเมอร์อ้าวโถแวนด้าครับสงสัยทำงานเยอะตื่นแต่เช้าคงเหนื่อยละสิท่าดูเหมือนว่ามิชชั่นจะไม่เคลียร์ฮะเออก็ทำนองนั้นละว่ะเฟลสุดๆโทษทีนะพวกเองอุตส่าห์สร้างบรรยากาศให้แท้ก็เพราะคุณนั่นล่ะฉันเคยเตือนคุณแล้วให้ส่งตาพีนัทมาอยู่กับฉันและสามีใหม่ที่เมืองนอกเกินไปแล้วนะนี่คุณโทษแต่ผมอย่างนั้นเหรอใช่ไม่โทษคุณแล้วจะโทษใครก็คุณเป็นคนเลี้ยงอยู่คนเดียวตั้งแต่เลิกกับฉันมาท่านประธานคะดิฉันขออนุญาตค่ะครับเข้ามาตอนนี้เครื่องสำอางแบรนด์ของเราขายดีมากนะคะเป็นเพราะกระแสจากคุณพีนัทด้วยคุณโฉมมันน่าภูมิใจตรงไหนกันผมว่ามันน่าอายรู้ไหมคะท่านประธานว่าลูกชายแบบคุณพีนัทน่ะถ้าแลกได้ฉันอยากจะแลกกับลูกฉันด้วยซ้ำเฮ้ยลูกชายฉันผู้ชายแมนๆเลยล่ะค่ะแต่มันหาเรื่องให้แม่ไม่เว้นแต่ละวันดังนั้นคิดให้ดีนะคะท่านประธานลูกชายที่มาเรกเกเรไม่เอาอ่าวกับลูกชายที่อาจจะเป็นแบบนี้แต่เป็นเด็กดีที่สำคัญเขาฝากผีฝากไข้ได้ทุกวันนี้เธอทำหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะคะน่าชื่นชมคุณพีนัทค่ะขอบคุณนะจ๊ะพีนัทไอยูที่มาส่งไอซัมเมอร์น่ะมันฝากมาขอโทษด้วยนะพอดีว่าลุงมานะแกปวดหลังก็เลยให้พวกเราสองคนมาส่งแวนด้าแทนไม่เป็นไรหรอกจ้ะซัมเมอร์น่ะเขารีบกลับไปดูพ่อเขาก็ดีแล้วงั้นก็บ๊ายบายนะแวนด้าขอบคุณที่มาช่วยพวกเราเลือกคอสตูมทีมฮาโลวีนอ๋อแล้วก็เปิด IG ดูบ้างนะอาจจะมีใครบางคนเขาบอกอะไรเธอเอาไว้น่ะเอ๊ะ IG เดี๋ยวพี่นัทไอยูให้ตายสิสองคนนั้นพูดอะไรชวนเป็นปริศนาชะมัดตอนนั้นที่เราไม่อยากเปิด IG เข้าไปส่วนหนึ่งก็มาจากคอมเมนต์ด่าแล้วก็ส่วนใหญ่มาจากอยากตัดใจจากคุณเอพิลแมนซัมเมอร์ในที่สุดก็มีวันนี้สักทีซัมเมอร์ซัมเมอร์จ๋าแวนด้าแวนด้ามาแล้วรู้ไหมผมรอวันนี้มาตั้งนานผมพิมพ์บอกแวนด้าเอาไว้แต่แวนด้าไม่เคยเปิดอ่าน IG เลยขอโทษนะจ๊ะตอนนั้นฉันแค่คิดว่าระหว่างฉันกับเอพิลแมนมันเป็นไปไม่ได้เย่ พูดแบบนี้แสดงว่าแวนด้าก็มีใจให้ผมพยายามบอกแวนด้ามาตลอดเลยนะแต่มันก็มีอุปสรรคทุกรอบขอบคุณจ้ะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเป็นห่วงแวนด้ามาตลอดก็ผมซัมเมอร์หรือนายเอพิลแมนคนเนี้ยรักแวนด้าที่สุดเลยไงครับ แวนด้าน่ะเขาก็อยากบอกเอพิลแมนมาตลอดเหมือนกันว่าเขารักเอพิลแมนสำหรับ EP ที่12จะเป็นตอนจบค่ะมาลุ้นกันว่าแวนด้านั้นจะได้ช่องคืนมาหรือเปล่า FC ดั้งเดิมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เลยค่ะรวมถึง FC ใหม่ถ้าชอบก็สามารถดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์และ Subscribe กับกระดิ่งช่องได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ